ครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างการปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอนะครับอย่างเช่นที่เขาทาฉากสโลโมชันอะไรกันางนี้นะครับก็วิธีการนะครับก็สร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับคลิก New Project นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับจะตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ โลเคชันนะครับจะเก็บไว้ที่ไหนก็เลือกนะครับส่วนผมผมเก็บไว้ที่ค่าดิฟอล l t ของโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาตั้งค่าในส่วนของ capture นะครับซึ่งในที่นี้ผมตั้งเป็น HDV นะครับก็เลือกไปนะครับหลังจากนั้นก็คลิกคำว่าโอเคนะครับครับ ขั้นตอนต่อไปครับก็จะเป็นการสร้าง sequence นะครับให้กับงานนะครับก็มาคลิกที่ New Item นะครับแล้วเลือก Se q u e น c e นะครับครับแล้วก็มาตั้งค่า preset นะครับเลือกเป็น HDV นะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็เลือก720คูณ30 f เฟรมนะครับต่อวินาทีก็คลิกโอเคนะครับ <c oughs> ครับหลังจากนั้นครับเราก็ไป Import นะครับไฟล์ลวิดีโอเราเข้ามาในที่นี้เราจะใช้ไฟล์คลิปวิดีโอของ Windows ที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็เราก็ไปเปิดในไมคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกที่โฟลเดอร์วิดีโอนะครับแล้วก็เลือกนะครับโฟลเดอร์สแอมเปิลวิดีโอนะครับ เราก็จะเจอวิดีโอที่ชื่อว่า w i l ลฟ์นะครับแล้วก็คลิกค้างไว้ลากมันเข้ามาในโปรแกรมเลยนะครับโปรแกรมก็จะอิ p พ์ตไฟล์วิดีโอของเราขึ้นมานะครับครับก็เราก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์วิดีโอเลยนะครับก็วิดีโอก็จะมาปรากฏที่ตัวซอสมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับทำการนะครับตัดวิดีโอ ให้เหลือเฉพาะฉากตรงม้าตรงนี้นะครับฉากม้าวิ่งตรงนี้นะครับก็ใช้วิธีการทำมาร์กอินนะครับแล้วแต่จะถนัดนะครับตัดแบบไหนก็ตัดให้ได้เฉพาะที่เป็นฉากม้านะครับแบบนี้ก็จะได้ฉากแบบนี้นะครับฉากม้าวิ่ง เมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาฉากที่เราได้ตัดไว้เนี่ยเข้ามาไว้ในวิดีโอไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับเอาไว้ที่ V1 เลยนะครับนะเราจะเห็นคลิปเล็กนิดเดียวนะครับเราก็ไปขยับสกอร์บาร์ด้านล่างนะครับให้มันขยายมากขึ้นนะครับก็จะได้คลิกทำงานที่คลิปได้สะดวกนะครับ วันนี้เราก็จะได้ฉากวิดีโอฉากนี้มานะครับก็เป็นฉากม้าวิ่งแบบนี้นะครับันนี้นะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการทำเร่งสปีดให้กับคลิปวิดีโอกันนะครับก็ให้เราเลือกนะครับที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็คลิกขวา แล้วเลือกไปที่คำสั่งนะครับ speed duration นะครับ speed all duration ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแบบนี้ครับสำหรับค่าที่เราเห็นตอนนี้ speed ของมันคือ100%ก็คือค่า default ของตัวคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับเราลองมาดูวิธีการปรับแบบแรกนะครับมาดูวิธีการปรับแบบแรกนะฮะถ้าเราต้องการเร่งความเร็วให้กับคลิปวิดีโอ เราก็เพิ่มตัวเลขให้มันมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นในกรณีที่นี้นะครับผมจะเพิ่มความเร็วมันเราจะใช้วิธีการคลิกเมาส์ลากไปทางขวาแบบนี้ก็ได้นะครับคลิกค้างไวล้ลากไปทางขวาหรือจะคลิกแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็ได้นะครับสมมุติในที่นี้ผมใส่เป็น200นะครับเพิ่มความเร็วเป็นอีกร้อยเท่าอีกหนึ่งอีกหนึนะครับเป็น200แล้วก็ลองโอเคดูนะครับ ลองเล่นวิดีโอดูครับจะสังเกตเห็นว่าคลิปวิดีโอเราก็จะลดเวลาในการแสดงผลลงไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะหดสั้นเข้ามา mm hmm. เป็นแบบนี้ครับมาก็จะวิ่งเร็วแบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราจะทําฉากสโลโมชันทําให้วิดีโอมันเล่นล้าช้าลงนะครับก็คลิกขวานะครับมาที่คําสั่งเดิมนะครับก็คลิกขวาที่คลิปวิดีโอเรานี่แหละนะครับ แล้วก็มาที่คาสั่งเดิมครับ speed o o d u r a t i o n นะครับก็เป็นการลดค่าลงไปนะครับเราจะคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อเป็นการลดค่าหรือจะคลิกเพื่อพิมพ์ตัวเลขก็ได้ครับสมมติในที่นี้ผมใส่เป็น30%นะครับ30%นนะครับแล้วก็ลองโอเคดูครับเห็นไหมครับว่าคลิปวิดีโอเราก็จะ ยืดเวลาในการแสดงผลออกไปอีกนะครับเนื่องจากว่ามันเล่นช้าลงนะครับก็คลิกเล่นดูครับเห็นไหมครับก็จะสโลโมชันแบบนี้เสียงก็จะสโลไปด้วยนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ต้องการใช้เสียงต้องการตัดเสียงออกปกติเวลาเราคลิกล่างวิดีโอไปที่ไหนไฟล์เสียงมันก็จะไปด้วยกันมันถูกลิงก์กันอยู่นะครับ เห็นไหมครับมันจะไปพร้อมกันคราวนี้ถ้าเราต้องการตัดเสียงออกจากคลิปวิดีโอก็เหมือนเดิมครับคลิกขวาที่คลิปวิดีโอนะครับก็เลือกคําสั่ง unlink นะครับคราวนี้คลิปเสียงกับคลิปวิดีโอนเนี่ยจะไม่ลิงก์กันแล้วนะครับจะเป็นอิสระต่ตอกันฉะนั้นเราก็มาคลิกที่ไฟล์เสียงเลยนะครับแล้วก็ลบมันไปนะครับโดยการคลิกขวาแล้วเลือกคําว่า เคลียตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใช้วิธีง่ายๆครับก็คลิกที่ไฟเสียงแล้วกดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับลบไปนะครับก็จะเหลือแต่ภาพอย่างนี้อันนี้เป็นการทำ slow motion นะครับ slow motion แบบนี้นะครับอ,อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่นิยมใช้กันในงานคลิปวิดีโอก็คือเนี่ยครับทำให้วิดีโอมัน ย้อนหลังแบบนี้ถอ,อยหลังแบบนี้นะครับ,รบวิธีการทำก็เข้าไปที่คำสั่งเดิมเหมือนกันครับก็คลิกนะครับคลิกคลิกขวาที่คลิปวิดีโอไปที่ speed a l t u r a t i o n นะครับ speed a l d e r a t i o n นะครับแบบนี้ก็ง่ายนิดเดียวครับให้เรามาติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับที่หน้าคำว่า reverse speed นะครับ reverse speed ติ๊กเครื่องหมายถูกเลย นะครับแบบนี้แล้วก็โอเคครับคราวนี้คลิปวิดีโอของเราก็อ่าแบบนี้ครับจะเล่นแบบนี้นไหมครับมาก็จะวิ่งถอยหลังก็เป็นการเล่นวิดีโอแบบถอยหลังนะครับนี่ก็คือในส่วนของเนื้อหาในบทนี้นะครับ